สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันพุธที่6พฤษภาคมนะคะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะเรายังติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดการแพร่ระบาดการมองถึงเรื่องของปัญหาโควิด-19 นะคะทั่วโลกซึ่งณปัจจุบันค่ะมีหลายประเทศแล้วนะคะที่เริ่มมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์คือเปิดโอกาสให้ประชาชนออกมานอกบ้านมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวได้ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าการที่ผ่อนคลายการล็อกดาวน์แบบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนกันอยู่นะคะไม่ใช่พอคลายแล้วจะทำทุกอย่างได้ตามอำเภอใจดังนั้นอาจจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบกันสักนิดนึงว่าผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วจะทำอย่างไรให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงลดลงกันอยู่ด้วยใช่ค่ะซึ่งหลายประเทศนะคะมีการประกาศความสำเร็จในการที่จะดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้นะคะแล้วก็มีการปลดมาตรการต่างๆแต่ว่า1ประเทศค่ะที่ถือได้ว่าอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวที่พูดถึงนี้ก็คือทางด้านของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นออกมายอมรับเลยนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจและโอกาสของการฟื้นตัวนั้นก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างยากละค่ะส่วนกีฬาโอลิมปิกนะคะถ้าหากว่าปีหน้าเลื่อนออกไปเห็นทีจะมีหวังว่าเป็นครั้งแรกที่ยกเลิกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้นำมาใช้ยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีเน้นถึงความยากลำบากในการรับมือกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะพร้อมกันนี้ก็แสดงถึงปัญหาณปัจจุบันที่บอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องดูแลแต่ว่าสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ต้องจัดการนั่นก็คือการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วถึงจะไปมุ่งมั่นให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งได้ในขณะเดียวกันเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เดิมทีเนี่ยจัดในปีนี้2020เดือนกรกฎาคมนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแต่เขาตัดสินใจที่จะเลื่อนการจัดแข่งขันออกไปเป็นปีหน้า2021นะคะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการก็ระบุว่ามันน่าจะทำได้แหละถ้าเกิดขึ้นในปีหน้าล่าสุดทางด้านของโยชิโร่โมริประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่การจัดการแข่งขันนั้นอาจจะถูกยกเลิกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หากไม่สามารถเริ่มจัดได้ภายในปีหน้า2021นะคะซึ่งทางด้านของนายกแพทยสมาคมของญี่ปุ่นโยชิตาเกะโยโกคุระก็ออกมายอมรับค่ะบอกว่าไอการที่จะไปจัดนะคะโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนก็ยากอยู่ถ้าหากว่าไม่มีการคิดค้นพบวัคซีนหรือว่ายารักษาโรคใหม่ซึ่งทางด้านของนายกแพทยสมาคมของญี่ปุ่นนะคะระบุบอกว่าผมเนี่ยขอไม่บอกแล้วกันนะว่าญี่ปุ่นไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของผมขอนะคะบอกว่าไม่สมควรกับเจ้าหน้าไม่สมควรกับหน้าที่ของเจ้าภาพแต่มันยากเกินไปที่จะทำเช่นนั้นหากโรคระบาดของประเทศต่างๆยังไม่จบสิ้นนะคะสรุปง่ายๆคือไม่ใช่ว่าไม่เหมาะจะเป็นเจ้าภาพหรอกแต่ว่าอยากจะให้โรคระบาดต่างๆเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ก่อนนะคะค่อยจัดกันมันก็ยังไม่สายเกินไปค่ะคือเหมือนอยากจะดูแลสุขภาพของคนในประเทศมากกว่านะคะเพราะว่าขณะเดียวกันทางด้านของคุณชิโซอาเบะก็บอกว่าในส่วนของการเปิดการศึกษาเราเรียนเนี่ยอาจจะเลื่อนกันไปถึงเดือนกันยายนกันเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันแหละค่ะเพราะว่าภาพรวมของญี่ปุ่นนั้นก่อนหน้านี้มีการปรับตัวดีขึ้นสำหรับในเรื่องของไวรัสโควิด-19 แต่ว่าก็มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกดังนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะขณะเดียวกันต้องบอกว่าฮ่องกงถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีเพราะว่าวันนี้เขาจะใช้มาตรการการเว้นระยะห่างกันวันสุดท้ายซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมีการผ่อนคลายกันแล้วล่ะค่ะแต่เขาบอกว่าพอมีการผ่อนคลายแบบนี้ก็ยังคงต้องดูแลกันอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันพอผ่อนคลายแล้วก็จะมุ่งในการที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วยแหละค่ะโดยทางด้านของผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าการใช้วิธีการเว้นระยะห่างของฮ่องกงนะคะวันนี้จะถือว่าเป็นวันสุดท้ายและในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการผ่อนคลายกันมากขึ้นหลังจากที่ในเรื่องของภาพรวมของโควิด-19 ของฮ่องกงนั้นมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นพอมีการผ่อนคลายแบบนี้ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณแครีรัมนะคะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีการเปิดเผยค่ะรัฐบาลฮ่องกงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านมาตั้งแต่ช่วง23มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อ
็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัจจุบันนี้นะคะการควบคุมก็เริ่มได้ผลจึงให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนกลับมาทำงานได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ผ่านมาและขณะเดียวกันค่ะก็จะเปิดบริการสาธารณะของส่วนราชการต่างๆรวมทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และสนามกีฬาแต่ยังคงให้ประชาชนไม่ให้รวมกลุ่มกันในสถานที่สาธารณะเกินกว่า4คนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดโควิด -19 นะคะส่วนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมก็จะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7พฤษภาคมด้านประธานการท่องเที่ยวฮ่องกงดร. วายเคแปงก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ผู้คนเลือกเดินทางแบบระยะใกล้มากขึ้นวางแผนท่องเที่ยวที่สั้นลงทริปท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพก็จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงอ่ะอันนี้เราก็จะดูละว่าหลังจากนี้เทรนด์สุขภาพก็น่าจะมาแรงกันด้วยนะคะขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าฮ่องกงเนี่ยวางแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวไว้3ระยะระยะแรกก็คือปรับตามสถานการณ์ระยะที่2ก็คือฟื้นฟูการท่องเที่ยวเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นอันดับแรกส่วนระยะที่3ก็คือเปิดตัวแคมเปญใหม่ๆจัดงานอีเวนต์ครั้งใหญ่ทั่วภูมิภาคเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆของฮ่องกงกันด้วยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยก็โชคดีนะคะที่สามารถจำกัดการแพร่ระบาดไม่ให้กลายเป็นวงกว้างได้แถมยังมีกรณีศึกษาจากหลายประเทศนะคะที่เขาประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ซึ่งเขาก็เริ่มมีการปลดล็อกต่างๆเราก็สามารถเรียนรู้วิธีการปลดล็อกของเขาวิธีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขานำมาปรับใช้ได้นะคะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งธุรกิจที่ถือได้ว่าได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวส่งผลทำให้โรงแรมนะคะธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆต้องปิดตัวไปค่อนข้างมากหลังจากนี้พอเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันได้แต่อาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะคะก็ต้องมีมาตรการไว้รองรับค่ะอย่างทางด้านของ Airbnb นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการที่จะเปิดให้เช่าที่พักของผู้ประกอบการของเจ้าของที่แท้จริงที่ถือว่าชื่อดังทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะล่าสุดเขาก็เตรียมแผนเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่โดยระบุนะบอกว่าจะปล่อยให้ห้องว่างเนี่ยกลับมาให้เช่าได้อย่างน้อยลูกค้าออกไปแล้วเนี่ยต้องพักทิ้งไว้ทำความสะอาดกันอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะโดยทางด้านของ Airbnb แพลตฟอร์มการให้บริการเช่าที่พักแบบออนไลน์ได้เตรียมพร้อมธุรกิจหลังแพร่ระบาดหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านการรักษาความสะอาดในที่พักโดยออกกฎให้เว้นระยะห่างระหว่างแขกที่เข้าพักแต่ละรายอย่างน้อย24ชั่วโมงตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาเพราะอาจจะมีละอองสารคัดหลั่งที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นนะคะที่พักที่ลูกค้าเพิ่งได้ใช้บริการใน24ชั่วโมงจะไม่สามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์ของ Airbnb เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของห้องพักเข้าไปทำความสะอาดก่อนที่แขกคนต่อไปจะเข้าไปพักพร้อมกันนี้เปิดตัวโครงการ EnhancedCleaning Initiative นะคะที่จะกระตุ้นให้เจ้าของที่พักแต่ละรายเพิ่มมาตรฐานการทำความสะอาดให้มากขึ้นพร้อมแนะนำวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่แนะนำให้ใช้ในที่พักวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องอุปกรณ์ที่หน่วยงานรัฐต่างๆแนะนำให้ใช้ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมที่พักแบบโฮมแชร์ลิงแล้วค่ะหลังจากที่บ้านเรามีการประกาศเพิ่มเติมห้ามบินเข้ามาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะทางด้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็บอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้นะเพราะว่าถ้าใครที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีการกักตัว14วันพอ14วันเนี่ยการท่องเที่ยวมันก็อาจจะลดลงไปดังนั้นเขาก็มีการคาดหวังกันด้วยนะคะมีการห้ามบินแบบนี้จะเป็นการลดการระบาดของผู้ติดเชื้อกันได้ดังนั้นมองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาฟื้นอีกครั้งนึงค่ะโดยทางด้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะโดยแอตตาค่ะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยมุมมองนะคะกรณีที่ภาครัฐมีการสั่งห้ามการบินจากคนต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าก็เห็นด้วยกับมาตรการนี้แหละค่ะเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงนี้จะต้องมีการกักตัวอยู่14วันก็จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะดังนั้นมีการคาดหวังกันว่าในช่วงเดือนมิถุนายนการท่องเที่ยวของบ้านเราจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงค่ะโดยทางด้านของคุณวิชิตประกอบโกศลนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตามีการเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ได้มีการประกาศขยายเวลาห้ามเครื่องบินขนส่งโดยสารจากทุกชาติทำการเข้ามายังสนามบินประเทศไทยจนถึง31พฤษภาคมตอน 5:59 น.แอตตาเขาเห็นด้วยกับมาตรการนี้ค่ะเพราะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งคุณวิชิตก็บอกว่าสถานการณ์การบินและการเดินทางทั่วโลกแม้บางประเทศ
ศเปิดให้สายการบินทำการบินแต่ผู้โดยสารต้องกักตัว14วันจึงไม่ก่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวเหมาะกับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางจริงๆดังนั้นถ้ากพฐ.กลับมาอนุญาตให้สายการบินทำการบินระหว่างประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งต้องมั่นใจว่าไทยสามารถเคลียร์ได้ผู้โดยสารไม่ต้องกักตัวทั้งขาเข้าและขาออกเพราะนี่คือเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญค่ะดังนั้นคาดหวังว่าในช่วงเดือนมิถุนายนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั้งในและทั่วโลกจะดีขึ้นหากสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ทำให้ต่างประเทศยอมรับไทยในฐานะประเทศปลอดเชื้อโควิด-19 ก็มีโอกาสที่บางประเทศซึ่งสามารถควบคุมการระบาดได้ดีเช่นจีนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นต้นไปเขาก็อาจจะกลับมาเที่ยวที่บ้านเรากันก็ได้ค่ะค่ะไม่รีบร้อนแต่ขอให้กลับมาแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันในรอบเดือนพฤษภาคมนี้ทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคำต่างประเทศหรือว่าทองคำในบ้านเรานะคะปรับตัวค่อนข้างที่สวิงทีเดียวนะคะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะเข้าสู่เดือน5นะคะดูเหมือนว่าหลายๆประเทศก็จะเริ่มคลี่คลายเกี่ยวกับสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 แล้วมันจะเป็นปัจจัยที่ลดทอนความน่าสนใจของทองคำลงไปด้วยหรือเปล่าคะครับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บรรเทาเบาบางลงนะครับรวมทั้งการผ่อนคลายการล็อกดาวน์สร้างความหวังครับว่าเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 น่าจะกำลังฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับความหวังดังกล่าวเนี่ยกลับไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะทิศทางตลาดหุ้นในหลายประเทศนะครับเริ่มรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นจนสร้างแรงกดดันกลับมายังตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลายคนกำลังมองนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บรรเทาเบาบางลงจะบรรเทาเบาบางลงได้ภายในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าจะบรรเทาเบาบางลงในระยะเวลาถัดๆไปนะครับเพราะว่าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้เกิดความเสี่ยงที่การระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดได้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดการระบาดระลอก2สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบหรือย่ำแย่อยู่แล้วอาจจะมีการซุดตัวหรือดิ่งตัวลงหนักกว่าเดิมครับค่ะกรณีแบบนี้เรามองในส่วนของราคาทองคำจะมีความผันผวนกันไปด้วยไหมคะถ้าสถานการณ์กลับมาแย่กันอีกรอบนึงราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่หรือว่าแม้แต่ถ้าสถานการณ์คลี่คลายล่ะคะราคาทองคำจะเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงกันบ้างไหมคะครับมีโอกาสเหมือนกันครับตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับหากแนวโน้มหรือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เนี่ยบรรเทาเบาบางลงเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วก็หลายคนเริ่มมองแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยน่าจะกดดันให้ทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะจับตาดูในส่วนของแนวรับบริเวณ 1,657 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาถ้าราคายังไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการรีบาวด์และกระดิบตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าหากราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวลงมาจริงๆเราประเมินว่าในส่วนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อของราคาทองคำโดยให้การย่อหรือการอ่อนตัวลงลึกสุดเนี่ยบริเวณ 1,611 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนครับ1611จะเคยเป็นระดับสูงสุดของเดือนมกราคมของปี2020หรือปีนี้นะครับเราก็มองว่าการย่อตัวหรือการปรับฐานลงมาของราคาทองคำที่ระดับดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเยอะพอเพราะว่าส่วนหนึ่งเรายังมองว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะมีการฟื้นตัวหรือบรรเทาเบาบางลงจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายนะครับแต่อย่าลืมครับว่าการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคง
อาจจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวไปอย่างเชื่องช้าส่วนหนึ่งเนี่ยมาตรการการคุมเข้มหรือการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยการกลับมาดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆหรือการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยหรือการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยรับรองครับว่าจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยสถานการณ์หรือแนวโน้มในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ยังถูกประเมินครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการฟื้นตัวในรูปแบบของตัว U ก็อาจจะเป็นลักษณะของการซึมตัวต่อไปอีกระยะนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับหรือค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมุมมองหรือการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวทองคำยังถือว่าเป็นหนึ่งสินทรัพย์ครับที่ยังคงได้รับความนิยมก็อาจจะทำให้พอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงก็น่าจะยังคงมีแรงซื้อรับหรือมีการเข้ามาลงทุนในส่วนของตัวทองคำอยู่ครับแต่หากประเมินในทิศทางตรงกันข้ามนะครับว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยกลับมาระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะขยับขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า7ปีเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับราคาทองคำปีนี้ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของปีบริเวณ 1,747 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นไฮของปี2020แล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีด้วยจะเห็นว่าราคาทองคำทดสอบระดับดังกล่าวในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนที่ระดับดังกล่าวได้มีแรงขายให้ราคาปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาอย่างชัดเจนแต่เรามองว่าหากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งแนวโน้มที่สินทรัพย์เสี่ยงจะปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีโอกาสขยับและก็ดีดตัวขึ้นซึ่งหากราคามีไฮเหนือบริเวณ 1,747 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนเรามองว่าราคายังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยานะครับโซน 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนทั้งนี้เนี่ยในส่วนของระดับ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนนะครับจะเป็นโซนระดับสูงสุดในช่วงของปลายปี2012จะเป็นไฮในรอบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณ 1788 1795หรือเราเรียกกันว่าโซน 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนเนี่ยช่วงของเดือนกันยายนเดือนตุลาคมราคามีการทดสอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับก็เลยเกิดการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาหากราคาขยับหรือดิ้นตัวเข้าใกล้ในส่วนของแนวต้านดังกล่าวก็อาจจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงครับว่าโซนดังกล่าวเนี่ยจะมีแรงซื้อหรือมีแรงหนุนให้ราคาผ่านได้ไหมครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยดูจากสถานการณ์ในเรื่องของไวรัสโควิด-19 กันแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูเลยก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเมื่อสักครู่นี้คุณวรุษบอกว่าจะเป็นตัว U เราต้องดูว่า U เนี่ยฐานมันจะกว้างขึ้นขนาดไหนถ้าฐานกว้างก็แสดงว่าเศรษฐกิจอาจจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนและค่ะมาตรการทางการเงินที่หลากหลายประเทศนะคะขนออกมาใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้ทิศทางของราคาทองคำนั้นอยู่ทรงตัวในระดับสูงต่อไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีโอกาสการลงทุนในรูปแบบของกองทุนทองคำหรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME มาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารว่าเมื่อเบรกที่แล้วเรามีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์ทองคำกันทั้งในส่วนของภาพรวมการลงทุนทองคำแน่นอนว่าความผันผวนยังมีอยู่เพราะว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าปัจจัยสนับสนุนก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่ใครบอกว่าไม่มั่นใจที่จะลงทุนเองนะคะการลงทุนผ่านกองทุนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ามีผู้จัดการกองทุนดูแลค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของซิติโกเขาบอกว่าตอนนี้มีกองทุนที่จะไปลงทุนทองคำของสวิตเซอร์แลนด์กันด้วยค่ะสามารถลงทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ด้วยค่ะทางด้านของคุณดอนจันสุภรินทร์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยมีการเปิดเผยค่ะล่าสุดซิตี้โกเปิดตัวการลงทุนใหม่นะคะในกองทุนรวม
PICTEC CH Precious Metal Physical Go นะคะเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสการลงทุนและลงทุนโดยตรงในกองทุนจากต่างประเทศโดยกองทุนดังกล่าวค่ะเป็นการลงทุนในทองคำแท่งแท้ 100% ที่ทำการเก็บทองคำในครั้งนิรภัยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกและผลตอบแทน5ปีย้อนหลังอยู่ที่ 32.21% พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของ Citibank ได้จัดทำข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเปิดบัญชี CityGoที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรับโปรโมชั่นพิเศษค่ะ Welcome Bonus และ Double Up คะแนนนะคะสะสม City Reward สูงสุด 230,000 คะแนนพร้อมสิทธิประโยชน์ด้วยนะคะด้านไลฟ์สไตล์การลงทุนต่างๆสามารถลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ธันวาคมนี้ซึ่งเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือว่าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.citybank.to.thติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME จากทางด้านของธนาคารกรุงเทพกันบ้าน นะคะใครที่อยากจะขอกู้สินเชื่อเป็นซอฟท์โลนนะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษก็สามารถติดต่อไปได้แล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นเร่งปล่อยกู้พักหนี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME นะคะโดยทางด้านของคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพระบุว่าได้เร่งดำเนินการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนหรือว่าซอฟท์โลนชุดแรกไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายปลีกค่ะโดยมาตรการดังกล่าวนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสถานที่ประกอบการประกอบธุรกิจในไทยไม่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งเซ็ตและ MAI นะคะโดยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน500ล้านบาทและมีสถานะผ่อนชำระตามปกติค้างชำระไม่เกิน90วันณวันที่31ธันวาคม2562ลูกค้าสามารถยื่นขอกู้ได้ไม่เกิน 20% ของยอดคงค้างสินเชื่อของลูกค้าผู้ประกอบการณสิ้นเดือนธันวาคม2562อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกแทนผู้ประกอบการซึ่งธนาคารจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับมาตรการเลื่อนกำหนดหรือพักชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน100ล้านบาทมีสถานะผ่อนชำระตามปกติหรือค้างชำระไม่เกิน90วันณวันที่31ธันวาคม2562ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิ์การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติทุกรายเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่23เมษายนถึง22ตุลาคม2563ในช่วงนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจมีเงินสดในมือเพื่อรองรับการใช้จ่ายรายจ่ายที่จำเป็นโดยเฉพาะค่าจ้างพนักงานนะคะลูกค้าผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์รับสิทธิ์สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติโดยจะจัดส่งหนังสือยืนยันกลับมายังธนาคารได้สอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่โทร133หรือ02645555หรือว่าจะคลิกเข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ของ bangkokbank.com/th-th นะคะโควิด19อัปเดตค่ะอย่างที่เราย้ำกันอยู่เสมอนะคะว่าผู้ประกอบการหรือว่าแม้แต่ใครที่มีการขอสินเชื่อกับธนาคารตอนนี้รู้สึกว่าสภาพคล่องอาจจะตึงๆนะคะเดินไปที่ธนาคารได้เลยทุกธนาคารเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโดยมีในส่วนของงบประมาณที่เป็นสินเชื่อซอฟท์โลนกันด้วยใช่ค่ะนะคะถ้าหาว่าใครยังผ่อนชำระได้ตามปกติก็ผ่อนชำระไปค่ะจะได้ไม่เหนื่อยต่อไปในช่วงเวลาที่พักชำระหนี้นะคะแล้วก็ช่วยให้ธนาคารมีวงเงินเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นต่อไปแล้วค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ